สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลนะคะที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กซ์เพิร์ทนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พี่นวลมาคุยในหัวข้อ3ข้อผิดพลาดที่อะไรคะที่เจ้าของกิจการต้องรู้นะจ๊ะชัดไหมคะถ้าชัดพี่นวลรบกวนกดก้าวให้เห็นหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ต้องการที่จะอะไรคะมาอะไรคะมาช่วยตอบคำถามให้กับลูกศิษย์นะคะที่สงสัยว่าพี่นวลคะถ้าตัวเองอะค่ะยังไงคะมีรายได้จากอะไรคะจากการรับเงินเดือนเกิน 1.8 ล้านแล้วจะเป็นยังไงคะจะต้องเสียมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าอันนี้พี่นวลมาตอบคำถามให้นะคะว่าจริงๆอะค่ะพี่นวลฝากแชร์นะคะชัดไหมคะถ้าชัดพี่นวลรบกวนกดก้าวนิดนึงนะนะเผอิญไม่ได้มีไมค์นะคะแบตเตอรี่มันจะหมดโอเคอย่างนี้นะกรณีที่เราจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอะค่ะถ้ามันเป็นเงินเดือนนะเงินเดือนคือเข้าอะไรคะประเภทของรายได้คือ40วงเล็บ1อันนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรคะไม่ใช่รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการอันนี้ก็ไม่จำเป็นเราได้สิทธิ์ยกเว้นไปนะจ๊ะตอบคำถามตรงนี้ให้แล้วแล้วถามว่าวันนี้หัวข้อของพี่นวลก็คืออะไรคะ3ข้อผิดพลาดที่เจ้าของกิจการต้องรู้ถ้าอะไรคะถ้าณตอนนี้เราเป็นคนหนึ่งซึ่งอะไรคะอยู่นอกระบบของกรมสรรพากรมันมีความเสี่ยงมหาศาลเลยนะพี่นวลบอกได้เลยนะตอนนี้นะคะฝากแชร์นะคะให้เจ้าของกิจการทุกคนได้โชคดีมาพบพี่นวลเพราะว่าลูกศิษย์พี่นวลเองก็เพิ่งมาปรึกษานะคะหลังจากที่อะไรคะเจอการเช็คบิลย้อนหลังเพราะอะไรคะจ้างคนทำบัญชีนะนี่พี่นวลแชร์เป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆทุกคนณตอนนี้ค่ะถ้าเราอะไรคะทำธุรกิจแล้วเราจ้างคนที่รับทำบัญชีพี่นวลอยากให้ทุกคนทำยังไงคะเวลาที่เขาอะค่ะทำบัญชีให้เราแล้วอย่าลืมนะคะเราจะต้องอะไรคะขอเอกสารนะคะมาเก็บไว้ที่ดูของที่บริษัทเราด้วยไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยจ้างเขาทำบัญชีแล้วมันจบเพราะเราคิดว่าก็จ้างแล้วว่าไปยื่นแบบแสดงรายการแล้วว่าไปจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วว่าปรากฏว่าเป็นยังไงคะปรากฏว่าสิ่งที่อะไรคะสิ่งที่เราอะค่ะได้รับมาคืออะไรรู้ไหมคะสิ่งที่ลูกศิษย์ได้รับก็คือจะต้องมาเจอสรรพากรเช็คบิลย้อนหลังเพราะอะไรคะเพราะฟาร์มไม่รู้เพราะฟาร์มเข้าใจว่าอ้าวก็จ้างเขาแล้วว่าพี่นวลจ่ายแล้วว่าแล้วทำไมหนูต้องมาเจอเช็คบิลย้อนหลังเป็นล้านจะบอกว่าเราจะบอกกับสรรพากรว่าเราไม่รู้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะไม่รับฟังคำนี้นะเพราะว่าเขาดูตามเอกสารนะคะสรรพากรจะดูทุกสิ่งทุกอย่างตามอะไรคะเอกสารที่เรามีนะคะแล้วปรากฏว่าน้องเขาก็ไม่ได้เก็บเอกสารเอาไว้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจมากๆแล้วมันจะไม่ลายไม่ใช่แค่ลายเดียวนะคะโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆนะคะเป็นอะไรคะเจ้าของกิจการหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มันมีความเสี่ยงมหาศาลเพราะอย่าลืมสิคะว่าเพื่อนๆเองนะคะรับเงินทางไหนคะเพื่อนๆว่าเขาเอาเงินสดมาจ่ายเราไหมหรือเขาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้เรารับเงินทางธนาคารถูกไหมจ๊ะแล้วต่อไปอะค่ะในอนาคตนะคะปีหน้าเนี่ยปี62อะค่ะมันจะใช้เรื่องของอะไรเราจะใช้เรื่องของบัญชีชุดเดียวเข้ามาใช้จับเจ้าของกิจการซึ่งตอนนี้มันเป็นนะคะร่างกฎหมายตรงนี้อยู่นะคะแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้ปีหน้ามันก็ได้ใช้แหละไม่นานแล้วสะแล้วมันจะเป็นยังไงอะคะบางคนก็เข้าใจผิดนะอันนี้พี่นวลจะแนะนำให้ฟังก็คือว่าร่างตรงนี้มันบอกว่ายังไงคะสำหรับคนที่นะคะมีเงินเข้านะคะสวัสดีค่ะพี่เสริมพงศ์ขอบคุณที่เข้ามาตามนะคะขอบคุณทุกคนมากพี่นวลรบกวนฝากแชร์ให้นิดนึงนะจ๊ะเพื่ออะไรคะเจ้าของกิจการทุกคนจะได้โชคดีนะคะแล้วเอาข้อกฎหมายดีๆค่ะที่พี่นวลให้นะคะไปใช้เพื่อวางแผนประหยัดภาษีได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะหรือถ้าคุณคิดว่าค่ะจริงๆพี่นวลเองอยากจะบอกทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์พี่นวลนะคะคุณไปลงคอร์สประหยัดภาษีของพี่นวลเถอะค่ะเพราะมันช่วยคุณประหยัดได้มหาศาลคือตอนนี้พี่นวลเองคอร์สพี่นวลอะหลักหมื่นแต่พี่นวลลดให้คุณในราคาหลักพันแต่มันช่วยประหยัดเงินให้คุณเป็นหลักล้านไงคะ
มันดีกว่าเวลาที่คุณไม่รู้เพราะคำว่าไม่รู้อะเวลาเขามาเช็คบินคุณอะคุณจะเสียเงินมหาศาลเพราะลูกศิษย์แต่ละคนที่เข้ามาบางคนมาตอนที่ไหนคะมาตอนที่เจอสรรพากรไล่บี้เช็คบินย้อนหลังแล้วแต่ก็ต้องมาเรียนนะคะเพราะว่าเรายังทำธุรกิจอยู่ใช่ไหมแต่พี่นวลนะคะไม่อยากให้เราต้องรอถึงวันนั้นถ้าคุณมาเจอพี่นวลณขณะนี้คุณไปลงคอร์สนั้นเพราะมันจะช่วยคุณเซฟเงินได้มหาศาลจริงๆคือคุณเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตของการทำธุรกิจของคุณเพราะพี่นวลทำคอร์สนี้ให้คุณด้วยความรักนะเนื้อหาในนั้นนะคะมันมีมูลค่าเป็นหลักล้านมันไม่ใช่แค่หลักพันอย่างที่พี่นวลให้คุณแล้วอย่ามาถามพี่นวลนะพี่นวลสอนกี่ชั่วโมงบอกไม่ได้มันคือยาลูกกรค่ะพี่นวลจะมายาลูกกรอะไรคะก็ไม่มีอะไรก็เล่นมุกเนอะเออต่อไปแล้วยังไงต่อคืออย่างนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนเองอ่ะมีรายได้นะคะพี่นวลบอกว่ารายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน 1.8 ล้านเรามีหน้าที่ที่จะต้องอะไรไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะอันนี้เป็นหน้าที่นะคืออย่างนี้ลูกศิษย์ที่เจอเช็คบินย้อนหลังอ่ะก็เพราะอะไรขายของออนไลน์เจอเยอะนะคะเคสขายของออนไลน์แล้วไม่ทราบข้อกฎหมายว่าอ้าวเราขายของออนไลน์อ่ะมันแป๊บเดียวมันก็รายได้อ่ะถึงล้านแปดใช่ไหมแต่ถามว่ากำไรจริงๆอ่ะไม่ได้มากไงกำไรบางทีก็แค่ 5% 10% แต่มันไม่ได้มากมายอะไรใช่ไหมคะคือแค่คิดว่าทำเป็นอาชีพเสริมแต่เผอิญเงินอะไรคะเงินมาผ่านบัญชีธนาคารคุณอะเป็นหลักอะไรคะ10ล้าน20ล้าน30ล้าน40ล้านเดี๋ยวยังไงต่อพี่นวลแล้วคราวนี้ถามว่าน้องเขาก็ยื่นแบบไหมก็ยื่นแบบแสดงรายการนะแต่ว่าคือร้อยทั้งร้อยส่วนใหญ่อะที่ยื่นแบบกันนะคะถ้าเรามาเช็คกันจริงๆอะคือเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างนี้บัญชีอะที่ทำส่งสรรพากรอะมันก็ต้องเอารายได้ที่น้อยที่สุดจริงไหมอ่ะแล้วบัญชีสมมติว่าเราจะไปกู้แบงค์ใช่ไหมพอเราจะกู้แบงค์สวัสดีค่ะคุณเอกชัยสวัสดีค่ะคุณนิโอนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาตามพี่นวลนะจ๊ะฝากแชร์นะอ่ะบัญชีที่ส่งสรรพากรเป็นไงน้อยที่สุดนะสวัสดีค่ะอะไรนะคะน้องจักรพันธ์ใช่ไหมคะขอบคุณนะคะบอกชื่อเล่นกันมาก็ได้นะพี่นวลจะได้รู้โอเคเสร็จแล้วยังไงต่อนะอย่างนี้นะแล้วบัญชีที่เราแหละเรายื่นกู้เงินกับธนาคารมันก็จะเป็นบัญชีที่แบบว่าฉันมีรายได้เยอะมากนี่เป็นสิ่งที่ชีวิตจริงเราทำกันอยู่แล้วบัญชีอีกเล่มนึงก็คือบัญชีของกิจการที่แท้จริงแต่ปีหน้านะคะเราจะใช้เรื่องของอะไรคะสรรพากรใช้เรื่องของบัญชีชุดเดียวเข้ามาจับเจ้าของกิจการทุกคนนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเราอะค่ะโลสต็อกของเราอะนะคะถ้ามันกำลังอะไรคะบางทีก็มากไปบางทีก็น้อยไปรีบไปจัดการให้มันตรงซะสวัสดีค่ะน้องลาดขอบคุณมากเลยจ้าที่เข้ามาตามพี่นวลขอบคุณฝากแชร์นะคะโอเคนะคะต่อแล้วหลังจากนั้นเป็นไงหลังจากที่อะค่ะปีหน้าเราจะใช้เรื่องของบัญชีชุดเดียวเข้ามาจัดคือจากสารพัดเล่มที่คุณทำกันนะมันมาอยู่ในเล่มเดียวแล้วยังไงต่อคะบัญชีชุดเดียวมันจะมีผลกับเจ้าของกิจการยังไงคะพี่นวลบัญชีชุดเดียวมันก็คืออะไรคะฐานข้อมูลของกรมสรรพากรถูกไหมคะที่ยังไงคะเวลาที่เราอะค่ะจะไปกู้ธนาคารเขาจะดูอะไรคะก็จะดูจากบัญชีเล่มนี้ละค่ะในการที่จะปล่อยเงินกู้ให้กับเจ้าของกิจการทุกคนนะคะสวัสดีค่ะน้องรุ้งใช่ไหมคะขอบคุณทุกคนนะคะฝากแชร์นะจ๊ะพี่นวลรบกวนนิดนึงขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วพอเขาดูจากตัวบัญชีชุดเดียวแต่ว่าสรรพากรเองอะค่ะเขายังไงคะเขาก็มีระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่จะช่วยเจ้าของกิจการให้คุณสามารถเอาตรงนี้ค่ะไปใช้ในการทำบัญชีของคุณได้คืออนาคตนะคะณตอนนี้ทุกอย่างมันยังเป็นกระดาษอยู่ใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ว่าเป็นนโยบายของรัฐยังไงคะเขาลงทุนมาเป็นพันล้านเพื่อที่จะเอาระบบออนไลน์เข้ามาจับอะไรคะเข้ามาจับคนที่ยังอยู่นอกระบบเข้ามาจับธุรกิจสีเทาเข้ามาจับเจ้าหน้าที่ก็มันก็จะเห็นข้อมูลมันจะเป็นภาพรวมของ Big Dataนะคะซึ่งพอข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อนๆมันเข้ามาเก็บในฐานข้อมูลของกรมสรรพากรสรรพากรเองก็สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้มาเช็คบินนะคะเจ้าของกิจการได้ถึงเท่าไหร่คะ10 ปีนะคะสวัสดีค่ะคุณพิชิตขอบคุณที่เข้ามาตามพี่นวลฝากแชร์นะจ๊ะคือฐานภาษีอะ
เวลาที่เราอะค่ะมีรายได้เอาง่ายๆนะพี่นวลยกเคสที่บอกว่าลูกศิษย์อะโดนย้อนหลังไปกี่ปีนะรอบนี้เจอไป5ปีล่าสุดที่พี่นวลเพิ่งคุย5ปีเพราะฟาร์มไม่รู้นะจ้างเขาทำบัญชีนะแต่เอกสารไม่ได้เก็บไว้เลยแล้วปรากฏว่าเจอย้อนหลังไป5ปีจากสิ่งที่จะพูดยังไงอะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเจออะแล้วพอเจอแล้วเป็นยังไงคะมันล้มทั้งยืนนะถ้ายอดของมันอะเป็นอะไรที่แบบมันน่าเห็นใจนะคะพี่นวลว่าจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเสียในสิ่งที่เราไม่ควรจะเสียจากความไม่รู้แต่ว่าพี่นวลเปลี่ยนจากความคิดว่าที่จะไม่รู้อะเรามาเรียนรู้นะเพื่อนๆมาเรียนรู้กับมันแล้วเอาอะไรคะข้อกฎหมายดีๆอะค่ะที่รัฐสนับสนุนนะคุณเอาไปใช้มันประหยัดเงินให้คุณได้เป็นหลักล้านนะเอาไปอย่างถามว่าค่ะก็มีลูกศิษย์พี่นวลเหมือนกันที่ลงในคอร์สประหยัดภาษีของพี่นวลนะก็เอาเรื่องของ10อุตสาหกรรมอะค่ะที่รัฐส่งเสริมใช่มั้ยคะที่รัฐส่งเสริมทำให้เข้าองค์ประกอบตามที่กฎหมายแนะนำก็ได้สิทธิ์ยังไงคะไม่ต้องเสียภาษีฟรีเป็นระยะเวลา5ปีปีนึงก็ทำรายได้ไม่ให้เกิน30ล้านจากคอร์สภาษีหลักพันที่พี่นวลให้แต่มันเป็นสิ่งที่เราให้เพราะความรักไงคะเพราะพี่นวลรู้ว่าอนาคตอย่างที่พี่นวลบอกว่าณตอนนี้มันเป็นอะไรคะมันคือกระดาษใช่ไหมแต่พอมันเป็น Big Data แล้วมันเป็นสิคะมันเป็นระบบดิจิตอลไงระบบดิจิตอลอ่ะโอเคณตอนนี้คุณเข้าไปติดต่อกับสัมภาระพี่นวลก็สอนเทคนิคในการที่จะโอเคคุณจะต่อรองกับเขาอะไรยังไงใช่ไหมแต่พอนัดถึงเวลาที่ภาพรวมของมันอ่ะเป็น Big Data คุณนึกสภาพดูสิรายได้มันเห็นอยู่อ่ะมันโชว์อยู่ว่า40ล้านอ่ะเจ้าหน้าที่จะบอกว่าเออช่วยเธอนะลดเหลือแค่20ล้านมันเป็นไปได้ไหมจริงไหมแต่เราไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นนะเรามาเรียนรู้กับมันนะคะคือณตอนนี้ถ้าคุณมีรายได้ถึงล้านแปดนะพี่นวลบอกได้เลยคือมันไม่ใช่กำไรนะรายได้ก็คือรายได้ไม่ใช่กำไรเงินที่เรารับมาคือรายได้แต่ตัวภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างนี้นะคะเวลาที่เราซื้อสินค้ามาค่ะเขาเรียกว่าตัวภาษีซื้อนะคะเวลาคุณซื้อสินค้ามันเป็นภาษีซื้อถ้าคุณจดมูลค่าเพิ่มคุณก็สามารถนะคะไปซื้อจากร้านที่เขาก็จดแบบเหมือนกันใช่ไหมคุณก็เอาตัวภาษีซื้อนั้นนะมาเป็นต้นทุนขออะไรของบริษัทแล้วไปขอคืนได้ทีหลังนะอ่ะคุณซื้อภาษีซื้อคุณซื้อมาสมมติว่าตัวพี่นวลเองอ่ะสมมติพี่นวลเองอ่ะซื้ออะไรซื้ออนูริสมาอย่างนี้ใช่ไหมอนูริสนี่เป็นแบรนด์เครื่องสำอางพี่นวลนะเอาไว้ดึงของดีในตัวนะสนใจอินบ็อกซ์ได้นี่พี่นวลขายของใช่ค่ะขายของนี่ไม่ได้ขายของนะมาให้หนึ่งวันก็อย่างนี้แต่พี่นวลไปซื้ออนูริสมาสมมติพี่นวลไปซื้ออนูริสมาเพื่อขายใช่ไหมแล้วพี่นวลก็ไปซื้อจากอะไรคะร้านที่อะไรคะที่เขาก็มีแวดใช่ไหมอาจเป็นภาษีซื้อของพี่นวลเสร็จแล้วเวลาพี่นวลมาขายอะค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวคิดถึงนะคะเดี๋ยวนี้สวยขึ้นเยอะเลยโอเคฝากความคิดถึงพี่ไก่ด้วยนะจ๊ะเสร็จแล้วยังไงแล้วเป็นภาษีซื้อถูกไหมคะภาษีซื้อคือถ้าพี่นวลจดแวดพี่นวลอะไปซื้อสินค้าจากร้านที่มีใบกำกับภาษีพี่นวลก็สามารถใช้ภาษีซื้อได้แต่ถ้าพี่นวลไม่จดนะพี่นวลก็ไปซื้อสินค้ามาพี่นวลก็ไม่สามารถเอาภาษีซื้อตรงนั้นมาใช้ได้เนาะแล้วพี่นวลก็หลังจากนั้นพี่นวลก็ขายอะไรคะพี่นวลก็ขายอนูริสใช่ไหมคะให้ออกไปอย่างเงี้ยขายไปถูกไหมพี่นวลก็มีภาษีขายแล้วก็เอามาดูสิคะเดือนนั้นอะที่เราอะค่ะมีการอะไรคะมีการซื้อมาเท่าไหร่ภาษีซื้อเท่าไหร่สมมติพี่นวลเดือนนั้นพี่นวลมีภาษีซื้อมาที่ 5,000 นะจ๊ะแล้วพี่นวลอะขายออกไปพี่นวลภาษีมีภาษีขายอะค่ะอยู่แค่เท่าไหร่เองคะ 4,000 ถูกไหมอะพี่นวลซื้อมา 5,000 พี่นวลมีภาษีขายอยู่ 4,000 เป็นยังไงคะภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายอยู่ 1,000 ถูกไหมพี่นวลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอะไรคะในเมื่อพี่นวลอ่ะซื้อมากกว่าขายพี่นวลก็สามารถเอาไว้เป็นเครดิตของเดือนหน้าก็ได้ไม่จำเป็นต้องจ่ายภายในเดือนนั้นนี่คือข้อดีของการใช้ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นแต่เวลาที่เราจดทะเบียนมูลค่าเพิ่มขึ้นมาปุ๊บอะค่ะมันจะเป็นอย่างนี้อีกนะไม่ว่าคือพอรายได้คุณแตะล้านแปดปุ๊บนะมันเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องจดมูลค่าเพิ่มราคาเป็นยังไงถ้าเรารายได้เกินล้านแปดแล้วเราเองอะค่ะก็ไม่รู้นี่ว่าก็คิดว่าเป็นกำไรถึงจะต้องจดเราก็ไม่ได้จดเราก็เพิกเฉยถูกไหมอะสมมติว่าง่ายๆพี่นวดเองอะเปิดบริษัทนะพี่นวลยกตัวอย่างพี่นวลนะพี่นวลเปิดบริษัทนับดาวแล้วยังไงจ๊ะแล้วตัวพี่นวลเองอ่ะมีรายได้อ่ะค่ะถึงล้านแปดเมื่อปีไหนปี55นะคะเสร็จแล้วพี่นวลก็เฉยเมยไม่ได้แบบ
ไม่ได้รู้เรื่องกับมันไงแล้วพี่นนท์ก็จ้างเขาทำบัญชีอย่างนี้ใช่ไหมแล้ววันดีคืนดีอ่ะสรรพากรก็มาหลังจากปี55พี่นวลมีรายได้เกิน1.8 ล้านแล้วหลังจากนั้นนะพี่นวลก็มีรายได้ไม่ได้ถึง1.8 ล้านเลยนะก็มีรายได้1.2 ล้านคือไม่ถึง1.8 ล้านแต่ปี55พี่นวลดันไปแตะที่1.8 ล้านนะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นนะคะสรรพากรมาเรียกตรวจสอบพี่นวลย้อนหลังเขาสามารถนะคะเช็คบินยังไงอย่างที่เคสลูกศิษย์พี่นวลเจอก็คือเขาก็จะไล่บี้เราอะตั้งแต่ปี55ที่บริษัทพี่นวลอะมีรายได้ถึง1.8 ล้านคือพอเรารายได้ถึง1.8 ล้านเป็นหน้าที่ของเราอะค่ะที่จะต้องอะไรคะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับคนที่มาซื้อสินค้าเราสวัสดีค่ะเสี่ยกวงนะคะยินดีด้วยนะคะกับทุกโปรเจกต์นะคะขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะคะโอเคค่ะถ้าใครสนใจเรื่องอสังหานะคะไปเรียนรู้กับพี่พีระได้นะคะตัวนี้เป็นอะไรคะเชี่ยวชาญเรื่องอสังหานะคะแล้วก็เรื่องของอะไรคะมีร้านทองอยู่ที่ระยองแล้วนะสามารถไปอุดหนุนได้นะคะสวัสดีค่ะน้องตาลขอบคุณที่มาตามพี่นวลฝากแชร์นะจ๊ะโอเคต่อนะคือพอลูกศิษย์อะเขาจะโดนเช็คบินย้อนหลังตั้งแต่ปี5อะไร55ที่มีรายได้แตะ1.8 ล้านอะนี่คือสิ่งที่อะไรคะพอเราไม่รู้เราจะอ้างแบบว่าทำไมเขาไม่รู้เอ้ยทำไมมันไม่ใช่เป็นการแบบว่าปีต่อปีเหรอที่เราจ่ายไปแล้วมันจบเลยมันไม่ใช่ไงพอถ้ามีรายได้ถึง1.8 ล้านพอเราไม่จ่ายปุ๊บอะปรากฏว่าเป็นยังไงเราจะต้องมารับผิดชอบอะค่ะในสิ่งที่อะไรคะสินค้าที่เราขายไปอะเหมือนพี่นวลอะขายอนุฤทธิ์ขายไปแล้วพี่นวลก็ไม่ได้แบบรายได้แต่1.8 ล้านแล้วพี่นวลไม่ได้ไปอะไรบวก 7% เพิ่มเข้ามาถูกไหมแล้วพอถึงเวลาเจอสัมภาระเช็คบินย้อนหลังเราต้องมารับผิดชอบนะคะมูลค่าเพิ่มตรงนั้นแทนด้วยนี่คือสิ่งที่เจ้าของกิจการนะคะเป็นข้อผิดพลาดเลยนะพอเราไม่รู้แล้วไม่ได้ทำพอกลายปุ๊บพอสรรพากรย้อนหลังปุ๊บเราอ้างไม่ได้มันเป็นอะไรที่แบบว่านะน่าเห็นใจมากๆเลยคือแค่เรียนรู้นะคะเชื่อพี่นวลเถอะค่ะการเรียนรู้ภาษีอะค่ะพี่นวลก็จะสอนแบบนี้สไตล์ง่ายๆอย่างเงี้ยแต่คุณเอาไปใช้ได้จริงแล้วมันประหยัดได้เลยนะคะคือภาษีอะแค่คุณตั้งต้นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมันจะมีแค่8ประเภทนะเรารู้ประเภทภาษีของเราอะมันก็ทำให้เราอะจับจุดถูกแล้วว่าเราจะใช้ตัวไหนลดหย่อนตัวไหนที่จะมาสร้างรายได้สร้างรายจ่ายให้คุณได้ยังไงนะคะเหมือนพี่นวลตอบเคสให้สมมติบางคนก็ไม่เข้าใจบอกว่ามูลอะไรนะที่พี่นวลบอกว่าเงินได้บุคคลธรรมดาใช่ไหมจากเงินเดือนอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องจำเป็นเพราะคุณไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่การขายสินค้าหรือการให้บริการนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าถ้าเรารู้เป็นยังไงคะจ่ายมากจ่ายน้อยหรือบางทีก็ไม่ต้องจ่ายก็มีมันก็แล้วแต่เป็นเคสนะคะภาษีอะค่ะถ้าเรารู้อะเราเอาสิทธิประโยชน์ของมันมาใช้เราก็จะได้ใช้แต่ถ้าเราไม่ใช้เขาก็จะไม่ชี้ช่องบอกว่าทำไมคุณไม่เอาอย่างเงี้ยมาใช้ล่ะมันช่วยประหยัดได้เยอะนะคือมันไม่มีใครมาบอกเพื่อนๆอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ไปเสียเงินจ้างที่ปรึกษาส่วนตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะมาเรียนรู้ภาษีกับพี่นวลแล้วให้พี่นวลช่วยเป็นที่ปรึกษาให้คุณมันจะช่วยคุณนะคะปลอดภัยนะลดความเสี่ยงจากการไล่เช็คบินย้อนหลังมหาศาลนะเมื่อกี้พี่นวลบอกว่าสิ่งที่คุณต้องรู้คืออะไรถ้าคุณมีรายได้เกิน1.8 ล้านมันเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็สมมติกรณีที่คุณนะคะมีรายได้ใช่ไหมคะแต่คุณไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการเลยอันนี้คุณจะเจออะไรเวลาที่เขาเรียกคุณเช็คบินย้อนหลังอะค่ะคุณจะเจอเรื่องของเบี้ยปรับ2 เท่านะคะสมมุติว่ามันจะมีฐานภาษีที่คุณจะต้องจ่ายอาจจะเป็นเลทที่แค่1 ล้านพอเรื่องของเบี้ยปรับเข้ามาเพราะคุณไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการเลยเบี้ยปรับ2 เท่าจาก1 ล้านที่เพื่อนๆต้องจ่ายเป็นไงคะตอนนี้มันเป็น3 ล้านแล้วนะแล้วมันยังไม่รวมอะไรคะ 1.5% ต่อเดือนที่คุณจะต้องจ่ายอีกจากการที่เราไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่บางทีเราคิดว่าคือสมัยก่อนนะคะการหลบภาษีการหลีกภาษีการเลี่ยงภาษีนี่มันเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรสรรพากรมีคนไม่ได้มากมายนะแต่ถามว่าณตอนนี้ถ้ายังใช้แบบเดิมๆวิธีการแบบเดิมๆมันคือความเสี่ยงซึ่งอะไรรู้ไหมคะที่ผ่านมาที่คุณเคยทำธุรกิจมาค่ะเวลาเขาเช็คบินคุณย้อนหลังอ่ะกำไรทั้งหมดที่คุณได้มาค่ะมันจะต้องมาเสียให้สรรพากรจริงๆมันเสียแค่1 ล้านเมื่อกี้ที่พี่นวลบอกเบี้ยปรับ2 เท่าแล้วกำไรของฉันจะได้สักเท่าไหร่อ่ะแถมเงินเพิ่มอีกอ่ะมันมากไหมคะเพื่อนๆว่า
มันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องมานั่งเสียเบี้ยปักเงินเพิ่มหรือมารอให้สัมภาระยังไงคะเวลาที่อ่ะพออ่ะหลังจากนั้นใช่ไหมเจ้าหน้าที่สัมภาระเชิญไปพบอันนี้พี่นวลยกเคสลูกศิษย์ให้ฟังแล้วแหละแล้วยังไงน้องก็คิดว่าเอ้ยจริงๆมันน่าจะเป็นปีต่อปีพี่นวลถึงบอกว่าอายุความทางภาษีมัน10ปีถ้าสมมติว่าสัมภาระนะคะเขาไปเจอเราไล่บี้เราในปีที่9เป็นยังไงคะหนักกว่านี้ไหมทำมาทั้งชีวิตอ่ะ10ปีแก่งอมแล้วถึงเวลาสรรพากรมาเรียกเอาปีที่9ที่ทำมาไว้ให้ลูกหลานอ่ะมันแทบจะแบบว่าคือมันไม่ใช่แค่ส่วนที่เราได้กำไรไงคือบางทีกำไรมันก็ไม่เหลือไงแต่มันเข้าเนื้ออีกไงนี่คือประเด็นตรงนี้ที่มันน่ากลัวมากๆอ่ะสำหรับอะไรแล้วมันมีอะไรข้อกฎหมายใหม่ที่เข้ามาใช้จับเจ้าของกิจการเรื่องของการฟอกเงินเรื่องของใบกำกับภาษีปลอมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะเพราะเวลาใบกำกับภาษีถ้ามันเป็นใบกำกับภาษีปลอมอะค่ะเวลาเราเอามาใช้โดยที่เราไม่ทราบหรือบางทีเราก็ไม่รู้ไงคือเพราะว่าก็ออกก็เขาให้มาออกแต่ว่ายอดเงินมันตรงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไงคือขาข้างนึงเราอะก้าวเข้าไปอยู่ในคุกแล้วอะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคำว่าไม่รู้กฎหมายมันไม่สามารถฟังขึ้นมันใช้ไม่ได้กับสัมภาระนะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ภาษีนะคะเพราะมันช่วยคุณประหยัดได้มหาศาลจริงๆคือเข้ามาเอาความรู้ดีๆค่ะในเพจของพี่นวลนะคะเพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิร์ตแล้วก็เอาไปใช้มันก็ช่วยเพื่อนๆเซฟได้มหาศาลนะคะคือภาษีค่ะมันไม่ได้ยากนะคะภาษีมันง่ายมากแต่การเรียนรู้ภาษีเพียงแค่1ครั้งค่ะมันช่วยคุณอะเซฟเงินได้ตลอดชีวิตนะคะโอเคนะพี่นวลว่าวันนี้ก็อะไรอีกข้อหนึ่งนะเพราะพี่นวลบอกว่า3ใช่ไหมอ่ะอีกสิ่งอย่างที่คุณต้องรู้ก็คืออะไรอายุความทางสีมันกี่ปีคะ10ปีนะไม่ใช่5ปี10ปีถ้าจะหนีให้ครบ10ปีแล้วคุณถึงจะรอดแต่ถ้าคิดว่าจะหนีเพื่ออะไรอ่ะเพราะเราไม่รู้อนาคตยิ่งเขาใช้ระบบ Big Data เข้ามาจับมันโคตรมีความเสี่ยงมหาศาลสำหรับเจ้าของกิจการเลยเราไม่ต้องหนีค่ะไม่ต้องหนีเปลี่ยนจากคำว่าหนีเปลี่ยนจากคำว่าเลี่ยงมาเป็นคำว่าเรียนรู้กับมันและอะไรคะแล้วนำมาหาสิ่งดีๆที่รัฐส่งเสริมที่รัฐสนับสนุนเอาไปใช้เพื่อวางแผนประหยัดภาษีได้ด้วยตัวของคุณเองดีกว่าไหมคะเราทำธุรกิจแบบสบายใจอ่ะไม่ต้องมานั่งกังวลเลยนะว่าจะเจอเมื่อไหร่เพราะอะไรอ่ะพื้นภาพในอนาคตนะคะสังคมของเราอ่ะมันจะลดเรื่องของอะไรคะเรื่องของการใช้เงินสดมันจะกลายมาเป็นการใช้บัตรทุกอย่างมันจะเป็นผ่านระบบดิจิทัลนะคะคือจะหนีก็หนีไม่ได้อ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะสภาพแวดล้อมสภาพสังคมอ่ะเขาบีบให้เราต้องเข้าไปสู่ในระบบโดยที่เราไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรเราโชคดีมาเจอกันพี่นวลก็พูดได้เลยว่าสิ่งที่พี่นวลให้พี่นวลให้เพราะความรักเพราะอะไรก็พี่นวลอ่ะเจอเจ้าของกิจการเยอะแยะเลยที่แบบว่าอย่างเงี้ยต้องมาจ่ายในสิ่งที่ไม่ควรจ่ายเพราะคำว่าไม่รู้คำเดียวเลยหรือเพราะคำว่าตัดสินใจไปเลือกอะไรคะบริษัทที่ทำบัญชีผิดพลาดเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะหนีอ่ะแต่ใครไม่มีใครมาชี้ช่องให้อย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาเป็นยังไงอ่ะพี่นวลจะเดี๋ยวแถมให้นะอย่างนี้ได้เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าคุณน่ะเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในระบบของสรรพากรแล้วใช่ไหมแล้วคุณน่ะคุณเป็นหนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นวลจะบอกได้เลยว่าเวลาที่คุณนะคะคุณต้องไงคุณผ่อนใช่ไหมคะการผ่อนของสรรพากรมันมีอย่างนี้นะคุณผ่อนในระบบอ่ะคุณจะต้องมีอะไรคุณต้องมีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันนะจ๊ะคุณจะต้องมีหลักทรัพย์หรือมีบุคคลไปค้ำประกันแล้วทำเรื่องเพื่อขออนุมัติผ่อนอันนั้นเขาเรียกว่าการผ่อนในระบบกี่งวดก็ว่ากันไปอำนาจหน้าที่ของใครก็ว่ากันไปอีกทีนึงว่าคุณจะผ่อนกี่งวดโน่นนี่นั่นตรงนี้พอคุณผ่อนในระบบเขาเรียกการผ่อนในระบบการผ่อนในระบบมันจะทำให้คุณปลอดภัยจากอะไรคะจากการยึดอายัดทรัพย์สินต่างๆของกรมสรรพากรนะจ๊ะคือเมื่อคุณผ่อนในระบบเท่านั้นคุณถึงจะปลอดภัยนะคะแต่บางทียังไงคะคุณไปผ่อนเหมือนกันนะคุณไปผ่อนเดือนละ50,000 ให้กับกรมสรรพากรแต่มันคือการผ่อนนอกระบบเป็นไงคะพอถึงเวลาค่ะถ้าปรากฏว่าค่ะคุณมีบัญชีเงินฝากเข้ามาสัก5ล้านเนาะ
คุณเป็นหนี้อยู่กี่ล้านดิเป็นมีหนี้อยู่สักประมาณ4 ล้านดอกเบี้ยยังไงก็ไม่ท่วมมากสุดก็ไม่เกิน8ล้านเนาะคุณมีหนี้อยู่4ล้านแล้วคุณก็ผ่อนเดือนละ50,000 อยู่แต่พอถึงเวลาค่ะเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาก็ยังมีอำนาจที่จะอะไรคะมาอายัดเงินของคุณได้ทั้งก้อนนะจ๊ะเพราะอะไรมันไม่ใช่การผ่อนในระบบที่จะคุ้มครองคุณให้เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะมายึดหรืออายัดทรัพย์สินของคุณได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าคือมันมีความเสี่ยงได้เสมออะถึงคุณจะผ่อนกับสรรพกรอยู่ก็ตามจ่ายเงินเดือนละ50,000 ก็ตามเพราะพี่นวลก็เจอเหมือนกันนะคะเราจะให้ทำยังไงอ่ะมันเป็นอะไรที่น่าเห็นใจนะพี่นวลพูดได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราอย่ารอให้เขามาเช็คบิลเราเลยนะเราเข้าสู่ระบบแบบถูกต้องเราเสียเท่าที่เราควรจะเสียอะไรที่รัฐให้แล้วมันช่วยเพื่อนๆเซฟเงินได้มหาศาลนะคะก็เอาสิทธิประโยชน์ทางภาษีพวกนี้ค่ะไปใช้เพื่ออะไรคะเพื่อครอบครัวของเราเองนะคะเพราะว่าเวลาที่ค่ะเราเจอสัมภาระเช็คบิลย้อนหลังอะค่ะมันกระเทือนไปหมดอะมันทั้งบริษัทเลยไงพอถึงเวลาเขายัดอายัดเงินตูมคุณ5ล้านพนักงานต่างๆแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายพนักงานคุณนะมันไม่ใช่เจอแค่เราไงเพราะบางที่มันก็ถึงขนาดต้องแบบปิดบริษัทไปเลยอะจากอะไรคะจากคำว่าไม่รู้ภาษีแค่คำเดียวแต่ว่ามันทำให้คุณนะคะล้มละลายได้เปลี่ยนจากคำว่าไม่รู้นะคะเรามาเจอกันถ้าคุณโชคดีมาฟังคลิปนี้ของพี่นวลอยู่พี่นวลฝากแชร์นะคะเพราะอย่างน้อยอ่ะก็มีคนของสรรพากรอ่ะที่อยากที่อะไรคะไม่อยากให้คุณต้องมาเสียเบี้ยปรับ2เท่า1เท่าหรือเงินเพิ่มใดๆทั้งสิ้นพี่นวลไม่ได้อยากให้คุณต้องไปเจอการอายัดทรัพย์สินการยึดทรัพย์สินต่างๆหรือการโดนเรื่องของสัญญาจ้างเพราะว่าสรรพากรมีอำนาจมากกว่าที่คุณคิดแค่จ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายเพราะเงินที่เราจ่ายมันก็คือเงินที่เอามาพัฒนาประเทศนะคะแบ่งส่วนหนึ่งอะค่ะเอามาจ่ายแล้วเอาข้อกฎหมายดีๆที่รัฐให้เอามาใช้ประหยัดภาษีได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเฮ้ยเรานะก็มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศเราไม่ต้องมานั่งหลบมานั่งเลี่ยงมานั่งทำธุรกิจแบบเสียวสันหลังอะเพราะว่าถ้าเขามาเรียกเราในปีที่10เป็นยังไงคะน้องกวางมันไม่ไหวจะเคลียร์แล้วว่าทำมาทั้งชีวิตอะปรากฏว่าให้สัมภาระไปหมดไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่ไหวนะแล้วครอบครัวเราจะเป็นยังไงอะถูกไหมคะน้องเบนคือทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะขอบคุณมากน้องกวางบอกว่ามีสาระดีๆมาแบ่งปันตลอดน่ารักที่สุดค่ะยินดีค่ะนำไปใช้นะคะเพราะอะไรคะเพราะพี่นวลเองอะเจอเจ้าของกิจการนะคะที่น่าเห็นใจมากอะค่ะแล้วด้วยความที่ว่าก็คิดว่าจ่ายถูกต้องแล้วเพราะว่าคำว่าไม่รู้คำเดียวนะคะรู้กับไม่รู้แต่จริงๆอะค่ะภาษีอะค่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะค่อยๆเรียนรู้กับมันแล้วพี่นวลก็มั่นใจค่ะว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาตามพี่นวลที่เพจภาษีเนี่ยค่ะคุณอะไรคะคุณจะประหยัดเงินได้มหาศาลแล้วก็เอาข้อกฎหมายดีๆค่ะไปเอาตัวเองอะค่ะเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องไม่ต้องรอวันที่เขามาเช็คบิลย้อนหลังเรานะคะเพราะว่าพี่นวลบอกได้เลยเดี๋ยวมันจะมีข่าวค่ะโน่นนี่นั่นที่สรรพากรก็เข้ามาจับเพราะว่าคือพอร่างกฎหมายมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บอะค่ะมันจะมาจับเรื่องของอะไรคะธุรกิจสีเทาต่างๆด้วยมันจะมีตำรวจเศรษฐกิจเข้ามาคือมันจะเชื่อเถอะเดี๋ยวมันจะมีอะไรข่าวใหญ่ๆออกมาอีกเยอะแล้วมันจะมีข้อกฎหมายที่อะไรคะเข้ามาใช้เพื่ออะไรคะรองรับนโยบาย National E-payment อีกมหาศาลนะคะน้องเมนบอกว่าโดนปรับใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ยื่นแบบแสดงรายการเลยค่ะเวลาที่เขาปรับอะคะเขาปรับ2เท่าเลยนะคะขอบคุณน้องกวางบอกว่าช่วยแชร์ให้แล้วนะคะเขาบอกว่าเนื้อหาดีมากขอบคุณมากค่ะอ๋อคุณบัญชาบอกว่าเห็นจากการเล่นแชร์เงินออมเป็นแสนเป็นล้านใช่ค่ะตรงนี้ก็เสียภาษีด้วยค่ะก็ล่าสุดนะคะนี่นอกระบบที่พี่นวลเคยบอกอะค่ะก็คือเจ้าหนี้อะค่ะที่เขาอะไรคะไปปล่อยเงินกู้นอกระบบอะค่ะแล้วปรากฏว่ายังไงคะตอนนี้ต้องมาเสียภาษีให้สรรพากรบานเลยค่ะเนี่ยค่ะคือข้อกฎหมายมันก็เอามาจับธุรกิจพวกนี้ด้วยเหมือนกันธุรกิจสีเทาบอกว่ารักพี่นวลเหรอคะพี่นวลก็รักทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไปลงคอร์สภาษีพี่นวลนะคะเพราะมันทำจากความรักของนิติกรกรมสรรพากรคือข้อมูลดีๆที่พี่นวลให้อ่ะค่ะมันไม่มีใครมาให้คุณอย่างนี้ถ้าคุณจะได้ข้อมูลขนาดที่ไปเซฟเงินหลักล้านให้คุณได้อ่ะคุณต้องมีที่ปรึกษาส่วนตัวแต่พี่นวลนะคะเห็นใจ
เห็นใจใครคะเห็นใจเจ้าของกิจการทุกคนเห็นใจ SME ทุกคนเพราะพี่นวลคิดว่าข้อกฎหมายดีๆอะค่ะทุกคนควรจะต้องรู้และนำมันไปใช้เพื่อประหยัดให้กับธุรกิจของเพื่อนๆทุกคนเองนะคะสวัสดีค่ะน้องหลีถังขอบคุณที่เข้ามาตามพี่นวลนะคะฝากแชร์นะคะพี่นวลก็หวังว่าค่ะไลฟ์นี้นะคะก็จะสามารถนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้นำไปใช้นะคะใช้เพื่อที่จะเรียนรู้นะคะว่าอ๋อถ้าเราทำธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะเรามีรายได้ถึง1.8 ล้านนะมันมีหน้าที่ 1.8 ล้านเราจะต้องอะไรคะจดมูลค่าเพิ่มนะแล้วยังไงต่อคะภายใน30วันนะจ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าแต่ถ้ารายได้ตรงนั้นน่ะมันเป็นแค่รายได้จากเดือนเดือนที่เรารับเราก็ไม่ต้องอะไรคะไม่จำเป็นเงินเดือนมันได้รับสิทธิ์ยกเว้นอยู่แล้วขอบคุณมากนะคะน้องนิถังที่ช่วยแชร์นะคะพี่นวลขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เสียเวลาเสียสละเวลาอันมีค่าเข้ามาจานพี่นวลแล้วก็ที่ช่วยแชร์และขอบคุณในทุกๆกำลังใจนะคะอย่าลืมนะคะอายุความทางภาษีนะคะ10ปีถ้าเราจะหนีเราต้องหนีให้ครบ10ปีเปลี่ยนเราไม่หนีนะเรามาเจอกันเราไม่จำเป็นต้องหนีเรามาเรียนรู้และเอาข้อกฎหมายดีๆที่รัฐให้นะเอาไปใช้เซฟเงินให้กับอะไรคะกิจการของเราแทนนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้พี่นวลก็ส่งเพื่อนๆเข้านอนแค่นี้นะจ๊ะเอาข้อกฎหมายดีๆไปใช้นะคะแล้วพบกันใหม่ที่เพจพี่นวลได้ถ้ายังไงมีปัญหาอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่นวลมาตอบให้นะคะขอบคุณทุกคนมากแล้วพบกันใหม่ไลน์หน้านะจ๊ะบ๊ายบาย